ำใครก็ได้คนหนึ่งใครใครก็ลุกขึ้นทำความดีได้ค่ะเราใช้เวลา3เดือนร้องเพลงแลกเงินไปช่วยมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเราได้ 400,000 บาทมันไม่ได้ช่วยแค่น้องแค่คนเดียวแต่มันช่วยครอบครัวน้องๆด้วยการที่เราทำให้ใครสักคนหนึ่งมีแรงบันดาลใจเราโชคดีที่ได้รับโอกาสและเรารู้สึกว่าการเกิดมาครั้งนี้ของเราไม่สูญเปล่าเลยนันทาไทยเหมยสิทธิเวชค่ะแป้งปั้มแรงหัวหน้าผู้ก่อการดีค่ะวิธีของปั้มแรงคือการเป็นคอมเมดี้ทอล์คโชว์ที่ซึกดามาร์เก็ตหัวหินสโลแกนคือฟังกี่ทีก็มีอารมณ์เป็นการแสดงที่สร้างสุขเน้นการพูดคุยการสื่อสารกับคนดูร้อง20พูด80แนวคิดเราไม่เหมือนใครค่ะเราต้องการอยากให้โลกรู้ว่าทุกคนต้องเกิดความกล้าในการดำเนินชีวิตก่อนกล้าที่จะร้องกล้าที่เป็นตัวตนประเด็นแรกที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนในการจากเป็นนักร้องธรรมดาปกติมาเป็นหัวหน้าผู้ก่อการดีคือวันนั้นเราคุยกันว่าความลำบากทุกคนลำบากหมดแต่มีคนลำบากยากกว่าเราปี2554ปีนั้นน้ำท่วมหนักเพราะฉะนั้นเราช่วยกันระดมทุนขอความช่วยเหลือเราจะไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อาสาด้วยตอนนั้นคือครั้งแรกที่ทำให้ความคิดเราเปลี่ยนตอนนี้ขึ้นปีที่8และเราคิดว่าจะเป็นอีกหลายๆปีที่จะก้าวเข้าสู่การสร้างแรงบันดาลใจโดยที่บางทีไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าเขาจะต้องมาร่วมกับเราเสมอไปสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกระตุกย้ำเตือนให้สังคมมองว่าการทำความดีมันไม่ใช่เรื่องใครก็ได้คนหนึ่งใครใครก็ลุกขึ้นทำความดีได้การก่อการดีที่ประทับใจออกไปร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อจะระดมเงินผ่าตัดหัวใจน้องเมื่อเขาเชิญเราไปรับคำขอบคุณเนี่ยเราเห็นเลยว่าพลังของพ่อแม่เนี่ยเขาสามารถสู้ต่อได้ลูกเขามีลมหายใจต่อแล้วเขาบอกเลยว่าอยากให้ลูกเขาโตขึ้นมาแบบเราเราอาสาเข้าไปในเรือนจำเข้าไปสร้างแรงบันดาลใจให้คนในนั้นเนี่ยไม่กลับไปทำเรื่องราวพลาดอีกเรามองว่าการให้มันต้องยั่งยืนมันถึงเกิดกิจกรรมอย่างวันนี้เกิดขึ้นคือการทำห้องดนตรีสากลและในขณะเดียวกันเราทำห้องดนตรีไทยด้วยกลับกลายว่าต่อไปนี้เราไม่ได้แค่การให้อย่างเดียวแต่เราให้อย่างยั่งยืนนี่คือสิ่งที่เราต้องการทำให้ทุกคนในสังคมเห็นว่าอนาคตของชาติสำคัญเด็กๆสำคัญค่ะการก่อการดีทุกๆครั้งไม่ได้เกิดขึ้นแต่พี่แป้งคนเดียวค่ะพี่แป้งเป็นแค่ตัวไดสตาร์แล้วเราโชคดีเราได้พันธมิตรความดีมากมายค่ะจะเป็นกลุ่มนักเรียนอย่างเงี้ยหรือกลุ่มนักเรียนหรือไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเจอพันธมิตรความดีตลอดค่ะที่จะยื่นมือมาช่วยเราเพื่อต้องการให้เราเนี่ยไม่ท้อในการทำความดีเริ่มต้นคิดจะทำดีมีพลังทันทีเลยและเมื่อเราได้ให้เนี่ยเราสัมผัสลูกตาเขาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีความสุขจริงๆแล้วมันเป็นการที่ไปเริ่มต้นให้เขารู้จักแบ่งปันเป็นการได้ให้โดยที่ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีอะไรกลับเนี่ยมันเป็นอิ่มที่แบบอิ่มทิพย์อ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะกล้าที่จะเป็นผู้ให้บ้างแล้วคุณคิดดูดิว่ามันเริ่มกระจายตัวการให้ขึ้นเรื่อยๆสังคมจะเบิกบานขนาดไหนลูกหลานเราจะมีต้นแบบที่ดีเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีใจในแต่ละครั้งของการก่อการดีเนี่ยพี่แป้งบอกก็ว่าประเมินค่าไม่ได้ค่ะมีคนถามพี่เยอะเลยว่าจะทำความดีไปถึงเมื่อไหร่แป้งพี่ตอบแบบไม่อายนะเมื่อไหร่ตื่นมาแล้วไม่หายใจเลิกทำการทำความดีไม่น่าอายค่ะความดีคือเป็นเรื่องของเราเป็นความภูมิใจของมนุษยชาติที่เกิดมาแล้วได้ทำเรื่องราวดีๆด้วยสองมือเราเองด้วยใจเราเองถ้าไม่ทำอ่ะน่าอายมากคุณอย่ากลัวเลยค่ะถ้าคนอย่างพี่แป้งทำได้แล้วคุณมาสัมผัสค่ะอันนี้ส่งการทำความดีอารมณ์ของการได้ให้เนี่ยมันเจ๋งมากเลยมันได้ความรู้สึกที่คุณจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วคุณจะหลงใหลความดีอย่าอายเลยค่ะและร่วมมาเป็นต้นแบบคนดีด้วยกันนะคะกับผู้ก่อการดีค่ะ